ันรุ่นใหม่นะครับ29นะครับตัวไหนบริเวณด้านข้างนะด้านหน้านะครับด้านข้างก็เราก็มาดู NV29 นะครับพื้นที่มืดนะครับตอนนี้คุณไม่เห็นอะไรเลยนะครับดูพื้นที่มืดนะครับไม่เห็นไก่นะครับไก่ไก่เลเซอร์ไปใช้ประเด็นจะมองไก่200เมตร 2-300 เมตรนะครับนี่นะเราก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับตอนนี้เราจะมาดูโปรดักต์ตัวใหม่เป็นกล้องเนวิชั่นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ชื่อว่า NV 329นะครับ NV 29ก็มาเปิดดูนะครับเปิดดูภายในมีอะไรบ้างนะครับตัวเนวิชั่นนะครับนี้เป็นตัวคู่มือนะครับตัวคู่มือนะครับตัวคู่มือใบรับประกันนะครับตัวนี้มีอะไรอีกมีสาย Data นะครับอันนี้สายสะพายสำหรับคล้องสะพายกระเป๋าแบบนี้นะครับอันนี้มีอะไรอีกอ๋อตัวนี้เป็นที่สำหรับใส่ที่กล้องนะครับตัวนี้ตัวกล้องเป็นยังไงเปิดดูกันนะครับตัวนี้เปิดดูเป็นนี่นะครับตัวกล้องเนวิชั่นเลนใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็นเลนโฟกัสสำหรับหมุนนี้เป็นไฟฉายฟลาเรสนะครับตัวนี้ของเมสเซซี่นะครับตัวนี้อุปกรณ์โอ้กล้องใหญ่มากนะครับแบตเตอรี่ใส่ง่ายนะครับตรงนี้คือจุดสำหรับใส่ตรงนี้ใส่มินิ MMC การ์ดนะครับ MMC การ์ดใส่มาตรงนี้แถม8 กิกนะครับอันนี้ผมแถมให้8 กิกนะครับตัวนี้สาย Data นะครับสำหรับชาร์จสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้พอร์ตไทป์ C ตัวนี้นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ใส่ยังไงตอบแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่ใส่ขั้วลบลงไปนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่18650 3.7 โวลต์นะครับคุณต้องใส่ขั้วลบลงไปก่อนนะครับใส่ขั้วลบลงไปก่อนปุ๊บเปิดมาเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะตัวกล้องเป็นตัวจับนะครับตัวจับอุปกรณ์ที่แถมก็จะมีสายตรงเนี้ยรัดมือนะครับสำหรับใส่รัดมือตรงขอบตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถเสียบขาตั้งกล้องได้นะครับเสียบขาตั้งกล้องได้เพื่อดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ที่เสียบมือนะครับเสียบเพื่อจับอย่างเงี้ยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ท่านดูว่าเป็นยังไงเราเปิดมาตัวเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเปิดกดในคู่มือมันจะบอกว่าปุ่มเปิดปุ่มกดอยู่ตรงไหนนะครับในคู่มือจะบอกนะครับว่าปุ่มกดคือปุ่มที่หนึ่งปุ่ม power ปุ่มที่หนึ่งคือปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้กดค้างนะครับเปิดออกมาแล้วนะครับคุณก็จะเห็นประมาณนี้นะครับสามารถมองทั้งกลางวันกลางคืนได้แต่ยังมีเส้นแบบนี้มาให้นะครับมองกลางวันกลางคืนนะครับเดี๋ยวมาสายคิดกันเลยครับว่าเป็นไงโดยการใช้งานของ NV29 นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดมาปุ๊บกดค้างไว้นะครับนับ1 5 1 2 3 4 5เปิดขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีเลนแบบนี้ตรงนี้มันสามารถถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปได้ตรงนี้เป็นฟังก์ชันในการถ่ายรูปนะครับสมมติว่าคุณกดตรงนี้ค้างไว้นะครับตรงนี้ค้างไว้ใช่ไหมนี่นะครับค้างไว้ปุ๊บคุณเห็นด้านข้างนะครับด้านล่างเนี่ยด้านล่างตรงจุดนี้จะเป็นวิดีโอกับกล้องถ่ายรูปนะครับคุณเปิดมาปุ๊บถ้าคุณจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปเนี่ยคุณกดมาอีกรอบนึงคุณจะสังเกตด้านข้างซ้ายนะครับล่างนะครับภาพดูภาพนะครับดูปุ๊บนี่นะครับดูภาพนะครับพอดูภาพปุ๊บคุณสามารถกดมาถ่ายรูปแล้วก็กดตรงนี้สำหรับถ่ายรูปนะครับกดมาปุ๊บนี่โอเคนะครับตรงนี้สำหรับ
เปิดไฟฉายเฟลทนะครับสมมติว่าคุณกดตรงนี้เป็นไฟฉายเฟลทนะครับกดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเปิดมาเนี่ยนะครับตัวนี้ซูมนะครับซูมเข้าซูมออกนะครับตัวนี้คือซูมเข้าซูมออกเนี่ยซูมเข้าซูมออกคุณดูด้านล่างซูม1เท่า10เท่าตรงเนี้ยครับมันจะซูมถึง8เท่านะครับเป็นการซูมดิจิตอลนะครับซูม8เท่าดูคุณสามารถดูเดี๋ยวจะสาธิตให้ท่านดูว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับนี่ครับก็เราก็มาดูกล้องไนท์วิชั่นนะครับ NV29 นะครับตรงนี้จะมีกระเป๋าสะพายนะครับกระเป๋าสะพายแถมตามที่ระบุไว้นะครับเปิดออกมาปุ๊บคุณสามารถส่องนะครับกดออกมาแบบนี้สามารถส่องได้เลยนะครับส่องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้มาดูด้านข้างด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหน้าด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับก็การใช้งานก็เป็นประมาณนี้นะครับถืออย่างนี้ได้นะครับถืออย่างนี้แล้วซูมสามารถกดซูมได้นะครับซูมโดยใช้เฟลทหน้ากล้องจะเป็นอย่างนี้นะครับก็สนใจทักนะครับนะครับสนใจทักนะครับเนี่ยกล้องไนท์วิชั่นนะครับการใช้งานนะครับนี่กล้องไนท์วิชั่นรุ่นใหม่นะครับ NV29 นะครับ NV29 นี่กล้องไนท์วิชั่นรุ่นใหม่กล้องไนท์วิชั่นรุ่นใหม่ NV29 นะครับนี่การใช้เวลากลางวันนะครับมาดูเวลากลางวันนะครับว่าเป็นไงนะครับนะครับก็การใช้งานก็มีประมาณนี้นี่นะครับนี่นะครับกลางวันนะครับในพื้นที่สีเขียวนะครับมองดูนะครับเนี่ยคุณจะเห็นนะครับนี่มองดูปุ๊บคุณกดนี่ซูมนะครับซูมไปเนี่ยซูม6เท่า7เท่านะครับออกนี่นะครับโอเคตรงนี้มันจะมีเข็มทิศเจเนเรเตอร์สำหรับดูนะครับดูลักษณะภายในโอเคเดี๋ยวผมปรับซูมก่อนนี่คุณดูตรงนี้นะครับนี่เนี่ยคุณจะเห็นตอนเวลากลางวันนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนมันจะบอกองศาว่ากล้องมุมคุณเอียงกี่องศาขึ้นเอียงกี่องศาดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างใน2ทิศทางนะครับเดี๋ยวมาดูตอนคืนครับว่าเป็นยังไงก็เราก็มาดู NV29 นะครับพื้นที่มืดนะครับตอนนี้คุณไม่เห็นอะไรเลยนะครับมาดูพื้นที่มืดนะครับนี่คุณจะเห็นไก่นะครับไก่เลเซอร์ไฟฉายเฟลทจะมองไกลถึง200เมตร 2-300 เมตรนะครับตัวนี้เนี่ยนี่นะครับมาดูพื้นที่มืดนะครับพื้นที่มืดมาดูนี่คุณเห็นไก่นะครับไก่ก็สาธิตให้ท่านดูนะครับว่าตัวกล้องเฟลทตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในระยะไกลนะครับเป็นยังไงนี่โอเคนี่นะครับในระยะไกลในพื้นที่มืดเป็นยังไงนะครับนี่พื้นที่คุณไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่ไก่ครับไก่นี่นะครับไก่นี่นะครับโอเคซูมออกก่อนนี่นะครับมาดูกันนะครับมาดูปุ๊บนี่ไก่นะครับไก่เห็นไก่
นะครับนี่โอเคก็สายที่ท่านดูการเปิดไฟฉายเฟลต์นะครับก็กดปุ่มนี้นะครับตัวนี้ซูมนะครับแสงไฟฉายเฟลต์จะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณมองด้วยตาเปล่าคุณจะไม่เห็นแสงนะครับมันจะเป็นแสงสีแดงนะครับถ้าคุณมาดูกล้องตัวนี้ซูมนะครับซูมตัวนี้ซูมนะครับซูมมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับดูกันเลยนะครับนะครับโอเคครับกล้องเมสเซอร์ซี่นะครับตัวนี้ซูมตัวนี้เปิดไฟฉายเฟลต์ตัวนี้ซูมออกนะครับดูกันเลยนะครับซูมดูเข้าไปนี่นะครับซูมออกนี่ซูมเปิดไฟแรงขึ้นอีกนิดนึงนี่นะครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับซูมนะครับเปิดไฟฉายอินฟราเรดนี่คุณก็จะเห็นเป็นตัวไก่อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาซูมในระยะไกลนะครับนะครับมองพื้นที่มืดนะครับก็เป็นยังไงนะครับเปิดดูนะครับนี่จะเห็นประมาณนี้นะครับตัวนี้นี่จากไม่เคยเห็นนะครับจากพื้นที่ไม่คุณไม่เห็นนะครับอันนี้มาดูกล้องเนวิชั่นนะครับกล้องเนวิชั่น NV29 นะครับคุณก็จะเห็นประมาณนี้นะครับซูมซูมนี่นะครับซูมอันนี้คือซูมแล้วนะครับซูมออกนี่นะครับโอเคก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับ